อ่ะสวัสดีครับในวันนี้ก็จะนำเสนอวิธีการนะครับเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งก็คือการแบ่งวิชาเรียนนะครับแบ่งนะครับไม่ใช่จัดคาบจัดคาบสอนก็จะใช้โปรแกรมจัดคาบสอนไปอันนี้เป็นการแบ่งวิชาเรียนก็เกินก่อนแต่ก่อนนะครับการแบ่งวิชาเรียนก็คือได้วิชาได้รายวิชามานะรายวิชาก็จะเป็นหน้า2นะครับได้รายวิชามานะครับสอนมอไหนถึงมอไหนเราก็จะมาแบ่งกันนะครับเทคนิคเบื้องต้นเลยที่เคยทำก็คือเขียนใส่กระดาษพิมพ์ออกมานะครับอันนี้โยนโยกไปโยกมานะครับขั้นที่2ก็มาทำใส่ Excel อ่ะก็สะดวกขึ้นมาหน่อยแต่ก็เวลาลบมันก็ลบไปลบมาเหมือนเดิมนะครับก็เลยทำเป็นเทมเพลตนะครับพอทำแล้วก็ใช้มาสัก 2-3 ปีแล้วแหละนะครับมันลงตัวแล้วก็เลยนะมาแบ่งปันกันนะครับอันนี้ก็จะแจกไฟล์ตัวนี้เลยนะครับสิ่งที่จะต้องมีนะครับก็คือไฟล์ตัวนี้เดี๋ยวจะแจกนะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้เผื่อใครอยากใช้เพื่อเป็นประโยชน์นะครับชีวิตจะได้ง่ายขึ้นอันแรกจะเป็นฐานข้อมูลครูก็จะมีลำดับที่คำนำหน้าชื่ออะไรแบบนี้นะครับห้องประจำถ้ามีนะครับก็เป็นพิมพ์ธรรมดานะครับแยกกันปกติถ้ามีเพิ่มมีเยอะกว่านี้นะครับก็พิมพ์ไป11 12 13ถ้ามีน้อยกว่านี้ก็ลบทิ้งนะครับอันนี้น่าจะลบเป็นนะครับคุณครูน่าจะลบเป็นอยู่แล้วแท็บที่2จะเป็นวิชานะครับเป็นรายวิชาก็ตามนี้นะครับลำดับที่รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตหน่วยกิตนี่พิมพ์เลข1เลข2 1.5 อะไรไปเลยนะครับมันจะแปลงเองนะครับเพราะว่าอันนี้ตั้งเป็นนัมเบอร์แล้วก็ทศนิยม1ตำแหน่งคอลัมน์ที่4 1 2 3 4คอลัมน์ที่5นะครับเป็นมอม1ม2ม3นะครับอันนี้พิมพ์เป็นตัวเลขเฉยๆนะครับม4ก็พิมพ์แค่เลข4มันจะแสดงผลเป็นม4นะครับอันนี้เพราะว่าตั้งฟอร์แมตเซลไว้นะครับตั้งเป็นฟอร์แมตเซลไว้นะครับให้พิมพ์มนำหน้านะครับก็ไม่ต้องตกใจว่าทำไมพิมพ์1แล้วขึ้นม1นะครับถ้าเราพิมพ์ม1ก็จะเป็นม1ม1นะครับม1เอ้ยม .1 นะมีม2ตัวห้องก็เหมือนกันนะครับก็เป็นห้อง1 2 3จำนวนห้องนะครับสอนกี่ห้องมันวิชานี้จะได้สอนกี่ห้องอะไรแบบนี้นะครับสอนแค่ห้องเดียว2ห้อง11ห้องอะไรแล้วแต่นะครับก็ใส่ไปจำนวนห้องมันจะเช็คว่าครบไม่ครบนะครับในตารางจัดเนี่ยมันจะเช็คว่าครบไหมครบคาบนี่มันจะเอาหน่วยกิตตัวนี้นะครับคูณจำนวนห้องก็จะได้คาบออกมานะครับมันก็จะมีสูตรไปแหละนะครับแท็บที่3เราจะจัดตารางนะครับ2แถวแรกมันจะลอกมาจากแท็บที่2นะครับก็คือ2อันนี้นะครับจะลอกมาเพราะงั้นถ้ามันเลยไปก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็เลยไปกี่วิชาก็ได้นะครับก็เลยไปเลยนะครับทีนี้ตัวนี้มันจะต้องใช้ข้อมูลว่าอย่างเช่นวิชาแรกนะครับมาดู1หน่วยกิตสอนอยู่1ห้อง1ห้องนี้คือ1ห้องอะไรนะครับก็ไล่ไปถึงห้อง14 15นะครับก็ไล่ไปอันนี้มีจัดไว้15ห้องนะครับก็ถ้าเอาไปใช้มันก็จะไม่เกิน15ห้องใครเกิน15ห้องมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับถ้าห้อง15ไม่มีก็มาร์กดำไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นวิชาแถวที่6นะครับมี9ห้องนะครับเนี่ยก็ใส่สีขาวอันนี้ใส่สีไว้เฉยๆให้รู้นะครับไอ้ตัวสีดำมันก็ได้เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราทำเป็นสีดำให้รู้ว่าเราจะไม่จัดใส่ตัวนี้นะครับก็ใส่สีธรรมดานะครับห้องไหนก็เทสีก็ใส่เลยนะครับเทสีขาวหรือว่าเทเป็นสีดำถ้าหาสีไม่เจอนะครับสีเทาก็มา copy format แล้วก็เอามาวางนะครับเซฟทีนี้ ข้อมูลครูที่จะเอาลงในแต่ละช่องนะครับมันจะเอามาจากตารางที่4นะครับตัวนี้ตารางที่4จะเชื่อมโยงกับตารางแรกนะครับแถบแรกก็คือจะเอาแถวนี้มาเติมคำว่าครูนำหน้านะครับปึ๊บมันจะเอาตัวนี้ไปเป็นฐานข้อมูลที่เติมในตารางที่3ตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับเราก็มาร์คคุมถ้าใครเปลี่ยนข้อมูลตัวนี้นะครับเปลี่ยนข้อมูลครูนะครับ
เราก็จะมาร์คคุมทั้งหมดเลยชิปนะครับเลือกแล้วก็ไปที่ data มันจะมี data validation นะครับคลิกเข้าไปมันจะเป็น list พอเป็น list เสร็จนะครับเราก็จะมาเลือกเอาตัวนี้นะครับปึ๊บเลือกมาสมมุติมีแค่นี้นะครับกด enter แล้วก็กดโอเคนะครับข้อมูลที่เลือกนะครับมันจะเป็น drop down แล้วก็มีแค่นั้นนะครับก็เหมาะสำหรับมีครูประมาณ5ถึง10ถึง15คนนี่แหละนะครับเยอะกว่านี้ก็จะเยอะนะครับแต่ก็ทำได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราก็จะจัดใส่ว่าคุณครูคนไหนใส่อะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ใส่นี่ถ้ามันครบนะครับมันจะเช็คมีติ๊กเครื่องหมายถูกให้สีเขียวใส่ไปเลยนะครับสมมุติว่าอยากเอาตัวนี้อันนี้จะลองใส่ไปก่อนถ้าไม่อยาก drop down นะครับ copy ออกก็ได้นะครับ control c control v control v มันวางได้เหมือนกันนะครับวางได้อันนี้ใส่มั่วๆนะครับใส่ไปให้เต็มสมมุติว่าใส่จริงๆมันเท่ากันก็แล้วกันนะครับสังเกตดูถ้าตัวไหนครบแล้วนะครับมันจะติ๊กถูกครบไม่ครบมันนับจากตัวนี้นะครับถ้าคาบครบแล้วนะครับมันก็จะติ๊กถูกอันนี้ครูอาจจะไม่ครบนะครับก็ให้เป็นตัวอย่างเฉยๆโอเคครบทุกแถวแล้วนะครับก็คือดูครบนะครับหรืออันนี้ไม่ครบประมาณนี้สมมุติว่าเราจัดตามที่เราถือว่าอยากได้แบบนี้นะครับแคปต่อไปนะครับมันก็จะนับคาบให้ว่าเราต้องการครูคนเนี้ยได้คาบเท่าไหร่นะครับก็คลิกนับคาบอันนี้ได้0ก็มีนะครับพอรู้ว่าได้0ถ้าเราอยากเปลี่ยนนะครับคนไหนได้เยอะสุดคนอีนะครับก็เปลี่ยนอีเป็นอะไรเป็นบีนะครับหนึ่งสองเปลี่ยนแค่2พอนะครับเราก็จะมานับคาบได้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นอันนี้ก็จะลดอันนี้47เยอะมากนะครับประมาณเนี้ยถ้าเราอยากเปลี่ยนนะครับมันสามารถเปลี่ยนแล้วนับได้เลยเรียบร้อยสมมุติว่าถูกใจแค่นี้นะครับจัดจริงๆเราก็จะจัดให้มันเท่าๆกันนั่นแหละนะครับเฉลี่ยคนละกี่คาบนะครับก็จัดก็โยกให้เท่าๆกันซะนะครับเสร็จแล้วอันนี้คือแท็บที่4นับคาบนับแล้วจัดนับแล้วจัดนะครับเพราะงั้นถ้าเราอยากโยกอยากโยกใครโยกไปโยกมานะครับอันนี้ยังเยอะอยู่อยากแบ่งให้คนนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าตัวนี้เยอะนะครับประมาณนี้ทุกครั้งที่นับนะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะเพิ่มลดไปครับเสร็จนะครับฐานข้อมูลการจัดตารางนับคาบได้ด้วยนะครับโยกคาบได้นะครับแถบต่อไปมันก็จะสรุปนะครับว่าแต่ละคนได้สอนวิชาอะไรบ้างอันนี้เอาไว้พิมพ์รายงานนะครับก็กด generate table นะครับก็จะเจนให้มันจะไล่ตามตัวนี้นะครับใครขึ้นก่อนก็จะไล่ไปทีละคนละคนนะครับก็จะไล่ให้นะครับเส้นตารางไม่ใส่ให้นะครับเพราะว่าเวลาเราจัดคาบเราจะก๊อปไปจัดใส่ใน Word ในชีทอื่นนะครับเราจะไม่จัดในนี้เพราะว่าทุกครั้งที่ generate table มันก็จะลบแล้วก็ทำให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเราก็ไม่ต้องมาทำใหม่ได้กี่คาบนะครับอยากเอาวิชาอะไรออกก็ในนี้แหละนะครับโยกได้นะครับยกตัวอย่างเช่น
เอาใครดีนะเอา42ตัวนี้นะครับมันอยู่ที่ฟิสิกส์เพิ่มเติมจากโยกไปไหนโยกไป A ก็แล้วกัน A ไม่ใช่โยกไปนะครับตอนแรกนับภาพก่อนใช่ไหมครับมันก็จะเพิ่มขึ้นตอนแรกสังเกตดูนะครับไม่มีฟิสิกส์เพิ่มเติม3เจนใหม่เห็นไหมครับก็จะมามันสะดวกตรงนี้แหละนะครับอันนี้คือเขียนโค้ด VBA ไปแล้ว Visual Basic Application นะครับเขียนไปแล้วก็จะใช้งานง่ายนะครับอยากทำกี่รอบมันก็ทำไปถ้าขยันสุดท้ายวิชาเรียน3นะครับเราก็สามารถ generateนะครับว่าวิชานี้สอนกี่คนได้กี่คาบนะครับห้องไหนบ้างนะครับมันก็จะใส่มานะครับไปลบออกพอ generate table ใหม่นะครับมันก็จะอัปเดตให้ใหม่นะเราก็จะสะดวกสบายนะครับก็จะเจนไปอันนี้ล้นเลยวิชาเยอะหน่อยนะครับแล้วสุดท้ายก็จะรวมให้นะครับได้กี่คาบมันตรงกับอันแรกไหมนะครับเนี่ยปกติก็จะตรงกันมันก็จะง่ายนะครับสำหรับการแบ่งคาบนะอยากแบ่งกี่รอบกี่ครั้งแบ่งไม่เสร็จภายใน10นาทีนะครับถ้าตกลงกันได้ก็ประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับมันได้ทำใช้มาหลายปีแล้วแหละนะครับก็ลงตัวแล้วก็นำมาแบ่งกันนะครับแต่ว่าอาจจะใช้ได้ไม่หมดนะครับประยุกต์ได้ไม่หมดแต่ว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ